ก็จากโครงการหัวใจถ่ายภาพนะครับหรือว่าสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพนะครับก็ถ้ามาพูดถึงเรื่องคนตาบอดเมื่อกี้นี้พี่ต่อเขาค่อนข้างที่จะบอกปัญหาของเรื่องของเด็กตาบอดค่อนข้างจะครบแล้วทีนี้มันจะมีคำถามใหญ่ๆวันนี้ที่จะมาแชร์กันก็คือทุกคนอาจจะมีคำถามว่าสอนคนตาบอดถ่ายรูปสอนไปทำไมในเมื่อเขามองไม่เห็นแล้วเมื่อเขาถ่ายเสร็จแล้วเขาเอาไปทำอะไรแล้วเขาได้อะไรแล้วทำไมถึงสอนเพราะว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นช่างภาพแต่ในส่วนของโครงการเนี้ยก็มีช่างภาพอาชีพเคยมีฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกันบอกว่าสอนไปทำไมมันไม่ใช่ศิลปะสอนไปก็ปราประโยชน์สอนไปก็ไม่รู้เขาจะเอาไปทำอะไรแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการสอนเด็กตาบอดถ่ายภาพเนี่ยเราจะเน้นเด็กนะฮะเพราะว่ามันเริ่มต้นจากสถานศึกษาโรงเรียนเด็กตาบอดทั่วประเทศที่เราไปสอนมาแล้วคำถามก็คือว่าการถ่ายรูปของเด็กเนี่ยถามว่าคนตาบอดถ่ายรูปได้ไหมคำแรกก็คือไม่ได้เพราะว่าการถ่ายรูปเนี่ยต้องใช้ตาดูถูกไหมฮะแล้วคำถามต่อมาก็คือถ่ายเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรอันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างที่พี่ต่อบอกว่าคนตาบอดเนี่ยอยากได้จริงๆไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้อะไรที่เป็นการหยิบยื่นจริงๆแล้วก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่เรานี่แหละผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยชอบใช้คำว่าผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละเวลาเข้าไปเนี่ยมันก็จะเหมือนการมองเข้าไปว่าเฮ้ยน่าสงสารว่ะน่าเวทนาว่ะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยได้สังเกตก็คือเวลาเราไปเลี้ยงอาหารตามโรงเรียนอะเราไปอยู่กับเขาอยู่ช่วงอาหารกลางวันใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นเขาแถวเดินมานั่งกินข้าวตบมือร้องเพลงอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าในกรณีถ้าคนที่ทำกิจกรรมกับเด็กตาบอดถ้าไปอยู่กับเขาทั้งวันจริงๆถ้าไปดูบรรยากาศจริงๆครับวิ่งกันกระจายฮะแล้วมีวิ่งแบบหักมุมแฟบโดยที่แบบไม่ต้องเบรกเลยนะฮะครูก็บอกว่ามีอยู่อย่างเดียวคือเวลาเราไปเดินในโรงเรียนเด็กตาบอดเนี่ยอย่าไปยืนขวางทางเพราะเขาจะมาแบบถ้ามานี่คือเขาวิ่งแบบสปีดมากฉะนั้นก็ต้องถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าสงสารหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ได้น่าสงสารนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งเนี้ยเราไปบอกเขาเองว่าเขาน่าสงสารแล้วตอบบอกตัวเราว่าเฮ้ยเข้าไปแม่งต้องน่าสงสารว่ะเราอย่าไปพูดนะว่าน้องตาบอดมันมีอยู่คำหนึ่งที่เขาชอบบอกกันบอกว่าเฮ้ยเวลาไปหาเด็กตาบอดเนี่ยเวลาเดินเข้าไปอย่าไปถามนะว่าจำพี่ได้ไหมเขาบอกจำไม่ได้หรอกมองไม่เห็นแต่เชื่อไหมว่าบางครั้งเด็กบางคนที่ผมสอนมาอยู่เนี่ยเดินเข้าไปเฉยๆนะครับยื่นมือไปแล้วก็จับมือเราเขาจำเราได้ฉะนั้นไอ้คำพูดที่บอกว่าเด็กตาบอดจำคนไม่ได้มันใช้ไม่ได้โอเคอันนั้นคือส่วนของเด็กตาบอดจริงๆแล้วเขาอยากได้แค่โอกาสผมถามว่ารูปเดี๋ยวอาจจะมีรูปมาให้ดูนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเปิดได้หรือเปล่าก็คือเด็กตาบอดถ่ายรูปมานี่ถามว่าสวยไหมผมว่ามันถ้าในมุมมองของผมเนี่ยคือมันเป็นสวยเป็นคอมโพสที่รับได้สำหรับคนตาดีนะครับทีนี้มาคำว่าถามว่าถ่ายแล้วเอาไปทำอะไรบางครั้งเนี่ยเวลาเขาถ่ายรูปมาเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่เราจะทำก็คือเราจะให้เขาพิมพ์เบลแล้วแปะไว้หลังรูปเสร็จแล้วก็จะพิมพ์รูปให้เขาเลยฉะนั้นเวลาเขาถ่ายปั๊บอย่าลืมนะฮะคนพิการเนี่ยโดยเฉพาะคนตาบอดที่ความจำจะดีมากฉะนั้นเวลาเขาเขียนเบลก็เหมือนเราโน้ตอะไรไว้เนี่ยพอเขาจับปุ๊บเขาสามารถอธิบายรูปนั้นได้หรือบางคนบางโจทย์ที่เราไปสอนเนี่ยอ่ะลองดูว่าจะทำยังไงเขาก็เอารูปมาเนี่ยแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็เอามาร้อยกันแล้วมาเล่าเป็นนิทานเป็นการสร้างจินตนาการทีนี้ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของเด็กตาบอดถ่ายรูปผมอยากจะให้มองอยากจะแชร์เรื่องมุมมองของภาพที่ได้ก่อนถามว่าสวยไหมภาพที่สวยมะสวยเป็นยังไง
สวยขนาดไหนเอาไปใช้ทำอะไรได้มันมีอย่างนี้ฮะคนตาบอดเนี่ยจากคนที่บอดตั้งแต่กำเนิดก็มือเขามองไม่เห็นมาตั้งแต่เกิดแล้วฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยคือก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเขาก็ใช้ชีวิตปกติแหละเพียงเขามองไม่เห็นตรงเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เราลองนึกถือว่าเราอายุ14 15เราทำอะไรอยู่แล้ววันหนึ่งเราตาบอดอ่ะคุณว่าคุณจะอยู่ได้ไหมคิดว่าชีวิตเราเนี่ยจะดำเนินยังไงซึ่งน้องๆหลายๆคนที่เราไปเจอตามโรงเรียนบางคนเราเจอเคสแบบนี้สิ่งที่บอกก็คือทำไงบางคนเดินมาเลยว่าผมไม่อยากอยู่ชีวิตไปต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนถึงกับฆ่าตัวตายเคสนี้เคยเจอมาแล้วคือโดดตึกเลยอ่ะแบบดึกๆออกมานอกระเบียงแล้วโดดเลยซึ่งคนหนึ่งก็คือเป็นเด็กในโครงการที่สอนถ่ายรูปเหมือนกันรับไม่ได้รับกับชีวิตไม่ได้ก็มีน้องคนหนึ่งนะฮะที่โรงเรียนที่ลพบุรีเคสนี้แหละ14ตาบอดสนิทเดินมาเงี้ยปกติเวลาเด็กมาเรียนถ่ายรูปเราจะถามก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนถ่ายรูปคำตอบได้ก็คือบอกว่าผมไม่มีอะไรในชีวิตแล้วอยากแค่มาลองเพราะตอนที่ผมตาดีผมยังไม่เคยถ่ายรูปได้เลยแล้วตาบอดผมก็อยากจะรู้ว่าผมจะเมื่อผมบอดแล้วผมจะถ่ายจะสอนผมถ่ายรูปได้ยังไงเราก็โอ้โหดราม่าแล้วจะรอดไหมเนี่ยก็คือน้องมาแบบเศร้าๆเลยแบบอ่ะลองดูปกติเนี่ยเราจะสอนก็คือวันแรกนี่จะสอนในโรงเรียนจะสอนวิธีการใช้กล้องแล้วก็สอนการถ่ายภาพบุคคลอะไรเนี่ยจะเป็นวิธีการเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยพอวันที่2เราจะพาเขาออกไปข้างนอกถ่ายรูปเพื่อที่จะให้เขาเหมือนเวลาเราสอนเสร็จปั๊บเฮ้ยสวยดีรู้จักนี่อาจจะโกหกก็ได้แต่การที่เราพาออกไปให้เขาไปสอนไปถ่ายรูปข้างนอกเนี่ยเขาจะต้องเดินไปขอถ่ายรูปเองอะไรเองทุกอย่างจนกระทั่งถ่ายรูปเสร็จแล้วเดินเอาไปให้นายแบบนางแบบดูแล้วให้นายแบบนางแบบบอกเองว่าเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยจะเป็นกิจกรรม2วันเต็มๆพอหลังจากกลับมาวันที่2ก็อย่างที่บอกฮะมาพิมพ์รูปอะไรเสร็จปั๊บเด็กคนเดิมเดินกลับมาแต่สีหน้าเปลี่ยนไปเขาบอกว่าพี่ผมตาดีผมยังไม่เคยถ่ายรูปได้แต่ตาผมตาบอดผมสามารถถ่ายรูปได้ผมไม่กลัวอะไรละผมอะไรที่ผมคิดว่าผมทำไม่ได้ผมจะกลับไปทำแล้วผมจะทำทุกอย่างที่ผมคิดว่าผมทำไม่ได้ภาพตรงนั้นนะฮะกับรูปที่เขาถ่ายผมต้องถามว่า2ภาพเนี่ยภาพไหนสวยกว่าอันนั้นนะฮะมันมีแค่นั้นเองจริงๆอย่างสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปเนี่ยหลายๆครั้งคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานจิตอาสาหรืออาสาเองเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือพอมาทำปั๊บผมไม่รู้ว่าใครใช้แต่ผมชอบใช้คำว่าอาสามาร์เก็ตติ้งคือมาถึงมีเสื้อแจกมีอะไรมีน้ำให้กินมีที่พักมาพอมาเสร็จถ้างานไหนไม่มีก็ไม่ไปแต่สำหรับโครงการนี้เองทุกคนรับผิดชอบตัวเองก็คือค่าใช้จ่ายเดินทางอะไรรับผิดชอบตัวเองนะครับอาสาทุกคนฉะนั้นเวลามาปั๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วอาสาก็จะเหลืออยู่กลุ่มเดิมๆแต่สิ่งนึงที่สอนเด็กตาบอดถ่ายรูปเนี่ยส่วนนึงอย่างที่บอกว่าบางทีเราต้องอยู่กับเขาอะครับบางทีนวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยส่วนใหญ่คนตาดีจะชอบบอกว่าทำแบบนี้สิดีกว่าเฮ้ยไอ้นั่นอะทำไม่ได้ไอ้นี่ทำไม่ได้ไอ้นั่นทำไม่ได้แต่ไม่เคยถามคนตาบอดเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่ทำมาให้เนี่ยคุณอยากได้หรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนหนึ่งของการถ่ายรูปเนี่ยก็คือคนตาดีคิดนี่แหละก็หาวิธีที่จะถ่ายรูปได้ใช้หลักการของวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพเข้ามาแต่คำถามก็คือเด็กมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ถนัดอ่ะถ้าทำอย่างเงี้ยมาสอนเนี่ยต้องจับกล้องอย่างงี้ผมไม่ถนัดอ่ะทำไมไม่ทำแบบนี้ล่ะแล้วผมตั้งแบบนี้ล่ะเออนั่นก็คือเรื่องถึงว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฉะนั้นคือบางครั้งเนี่ยการทำนวัตกรรมก็ดีหรืออะไรก็ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นคนตาดีคิดนะมันเป็นคนตาปกติเนี่ยคิดผมถามว่า
อย่างการสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปเนี่ยครูอาสาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งอย่างเนี้ยถูกต้องเลยว่านวัตกรรมที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์นี่แหละเพราะว่าเด็กตาบอดเนี่ยเรามองแค่ว่าเด็กตาบอดไงแต่มันมีปัญหามากกว่านั้นอย่างเช่นกรณีที่สอนเด็กตาบอดเนี่ยครับเอากล้องไปให้เขาเนี่ยจะเป็นกล้องคอมแพค28มิลลิเมตรจะสอนการถือกล้องการใช้กล้องถอดซิมถอดฐานครูอาสาต้องสังเกตตั้งแต่วินาทีนั้นมือเขาใช้ได้ปกติหรือเปล่านิ้วเขาใช้ปกติหรือเปล่าบางคนเด็กบางคนไม่เคยสังเกตอ่ะผมเพิ่งมาพอคือคนอื่นสอนพอเราไปสอนเราสังเกตเฮ้ยนิ้วก็เป็นผังผืดอ่ะหรือคุณต้องใช้นิ้วชี้เป็นตัวกดชัตเตอร์แต่เขามีอยู่2นิ้วอ่ะแล้วก็เด็กตาบอดบางครั้งเนี่ยคือเด็กตาบอดบางคนบอดมาตั้งแต่กำเนิดเนี่ยเขาจะใช้หูเดินก็คือจะหูไปก่อนแล้วคอจะเอียงฉะนั้นเวลาถ่ายรูปมันต้องตรงถูกไหมฮะมันก็ต้องเนี่ยหลักก็คือใช้กล้องใช้คิ้วเป็นระนาบตรงแล้วคอเอียงถามว่าตั้งคอตรงๆอ่ะตรงแล้วพี่เฮ้ยตรงอีกตรงแล้วพี่เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงหรือคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดไม่กล้าเดินถอยหลังแต่ว่าการสอนหลักการก็คือคุณจับวัตถุเสร็จแล้วคุณเดินถอยหลังมาแล้วถ่ายมันจะเป็นหลักการของวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพนะฮะว่าโอเคถอยประมาณเนี้ยแล้วคุณจะถ่ายรูปได้ดีเกิดมาไม่เคยเดินถอยหลังอ่ะคุณจะทำไงจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่รายละเอียดที่เราเวลาไปนั่งคุยจริงๆเนี่ยเราไม่สามารถจะได้คำตอบในเวลาแค่1หรือ2ชั่วโมงที่ไปนั่งคุยกับเขาเราต้องใช้เวลาเด็กบางคนต้องใช้เวลาที่คุยกันแบบนานมากถึงเขาจะไว้ใจแล้วจะคุยกับเราเหมือนเด็กบางคนผมมีน้องๆอยากไปดูว่าจะสอนยังไงเด็กผมจำได้เนี่ยเดินถือป่ะเดินนะหลั่นล้ากันมาเลยนั่นพอถึงปั๊บไปเจอกับอีกคนหนึ่งที่ก็เป็นครูอาสาเหมือนกันไม่รู้ไปปะกันยังไงตึ้งยืนนิ่งร้องไห้ไม่พูดอยู่ครึ่งวันเนี่ยปัญหาเรื่องเหล่านี้ฮะแต่ถามว่าถ่ายรูปแล้วไปได้อะไรอย่างที่ผมบอกว่าอย่างน้องมันเนี้ยเป็นเคสก็คือมันเป็นการให้โอกาสคือทำให้เขาก้าวข้ามผ่านในความที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเขาก้าวข้ามผ่านความว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปได้เมื่อเขากล้าเดินที่จะออกไปหาสังคมผมว่าโอกาสอยู่เยอะแยะนะครับงานอยู่เยอะแยะแต่ตัวเขาเองเนี่ยปิดตัวเองเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะเรานี่แหละส่วนหนึ่งที่ไปบอกเขาว่าไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้เพราะเวลาเราไปทำงานกับเด็กตาบอดจริงๆคนตาบอดจริงๆปัญหาเยอะมากมันล้วงทะลุไปถึงเรื่องกระบวนการศึกษาไทยหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าอย่างกรณีมีใครรู้จักกระดาษหน้าที่3บ้างมั้ยครับเคยได้ยินมั้ยฮะกระดาษหน้าที่3คือเอากระดาษที่ใช้แล้ว2หน้ามาประกบกันแล้วก็เอาไปใช้เรียนเบลคำถามก็คืออะไรอยู่บนกระดาษหมึกสารตะกั่วแล้วเด็กต้องใช้อ่านแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กลุยเลยอ่านเสร็จอันนั้นนะฮะคือสิ่งที่เพราะว่ากระดาษหน้าที่3ใครเป็นคนอยากให้คนไทยใจดีอย่างที่บอกให้แล้วกูสบายใจจบอันนั้นคือปัญหาหนึ่งปัญหาที่2ก็คือหนังสือเสียงเหมือนกันอย่างที่บอกไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะฮะแต่ว่าหนังสือเสียงเองจริงๆแล้วเนี่ยพอเวลาอย่างที่บอกว่าเวลาเราสอนเสร็จเราจะให้เขาพิมพ์เบลสะกดไม่ถูกป.5 ป.6 อ่านหนังสือไม่ได้อ่านเบลก็ยังอ่านไม่ได้บางคนอ่านไม่ได้พิมพ์ยังพิมพ์ไม่ถูกเลยอย่างคำว่าในหลวงเนี่ยเขาเขียนคำว่านายนอหนูสระอายอยักษ์นายเพราะอะไรเขาฟังพอเขาฟังปั๊บเขาก็สะกดไม่ถูกเหตุผลก็คือเขาฟังเยอะถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะคนที่ทำหนังสือเสียงเลยไม่ผิดแต่คำถามคือหนังสือที่อยู่ในนั้นน่ะมีอะไรบ้างไปลองดูได้ว่ามีแต่บันเทิงนี่ 80% ได้มั้งแต่หนังสือเรียนแทบไม่มีนะฮะน้อยมาก
แล้วปัญหานี้ผมเคยไปคุยกับที่นึงบอกว่าเอ้ยรู้ไหมว่าปัญหามันเป็นแบบนี้ซึ่งเป็นต้นทางที่ผลิตหนังสือเสียงเขาบอกรู้แต่ทำไมไม่พูดเรื่องตรงนี้เหตุผลไม่พูดเรื่องตรงนี้ก็เพราะว่าก็เหมือนเวลาเราโพสต์รูปครับใน Facebook อยากได้ไลค์อยากได้แชร์เขาอยากได้แค่จำนวนเพื่อที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ฉะนั้นนิยายบันเทิงจะเยอะมากก็เราก็ต้องกลับไปถามตัวเราเองว่านี่แหละมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำเรื่องถึงบอกว่านวัตกรรมที่ดีที่สุดก็คือคนนี่แหละถ้าเรากำลังมีความคิดว่าคนตาบอดต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้หรือคนพิการต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เหมือนแล้วมาฮะเราออกกฎหมายมาว่าต้องมีทางขึ้นวีลแชร์มีอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นคือเหตุผลหนึ่งเนี่ยอย่างที่น้องเนี่ยคือน้องประวินเนี่ยที่ตาบอดเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็คือเราไปสอนที่เด็กที่กรุงเทพเนี่ยแล้วน้องประวินเข้ามาช่วยแล้วน้องประวินก็จะเป็นอะไรที่ไปมาเราก็เลยมานั่งคุยกันว่ะเวลาเราทำงานจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดไปเองทั้งนั้นเวลาเราปั๊บมันเหมือนทดลองไงฮะทดลองเอาไปทำก่อนไม่ได้เอามาปรับปรุงใหม่วันหลังกลับเข้าไปใหม่ก็เลยมีความคิดเนี่ยถึงว่าประวินก็เป็นตอนนี้ประวินน้องประวินเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของครูอาสาสอนเด็กตาบอดถ่ายภาพเพราะว่าอะไรบางทีเราทำอะไรเข้าไปหรือสื่ออะไรเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องกลับมานั่งคุยเฮ้ยประวินได้ไหมวะอย่างเงี้ยเด็กตาบอดเข้าใจไหมถ้าเราทำแบบนี้หรืออย่างนี้เข้าใจไหมก็ปวินก็เหมือนจะเป็นที่ปรึกษาไกลๆฉะนั้นคือในส่วนหนึ่งที่เวลาเราทำเรื่องคนพิการหรืออะไรผมอยากให้หลายๆคนมีคนแบบนี้มาตอบโจทย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนคล้ายๆว่าคนตาบอดที่มีตำแหน่งในทางการเมืองมีเยอะไหมฮะผมว่ามีเยอะนะเขามีโควต้าด้วยแต่ถามว่าเขาทำอะไรให้กับคนพิการหรือคนตาบอดบ้างแทบไม่มีเลยเพราะสุดท้ายมันก็เป็นระบบของเราอยู่อย่างนี้ครับฉะนั้นเรื่องสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปเนี่ยผมว่าตอนนี้เราทำกันมาถึงเรียกว่าไอ้เรื่องของสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปมันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันเป็นเครื่องมือแค่เครื่องมือหนึ่งเพียงแต่ว่าเราจะเอามันไปใช้หรือเอาไปสื่อสารเรื่องอะไรยังมีช่วงหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องสถาบันเยอะๆเราก็จัดแคมเปญสอนเนี่ยฮะไปเสร็จแล้วก็พาเด็กไปลงพื้นที่ลงชุมชนไปถ่ายรูปในธีมของรูปที่มีอยู่ทุกบ้านเหตุผลก็คือเวลาเราไปสอนเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกก็คือสอนอ่ะแต่เราเอาเขาไปลงชุมชนแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยเล่าให้ฟังพระองค์ท่านไปทำภารกิจพระราชกรณีที่ไหนเด็กก็จะซึมซับฉะนั้นก็คือก็เป็นที่มาของว่าที่ผ่านมาที่มีงานแสดงภาพของเด็กตาบอดนะครับที่มารวมกันทั่วประเทศทีนี้พอมาถึงเรื่องตรงนี้กำลังจะบอกอีกอย่างนึงก็คือเวลาเด็กนะครับทำไมถึงบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นเรื่องต่อยอดก็คือเด็กอ่ะมันจะมีช่วงวัยถ้าใครทำพัฒนาการเด็กมันจะมีช่วงวัยที่เขาต้องใช้จินตนาการอะแต่ทุกวันนี้เราสอนโดยการที่ให้ท่องให้อ่านให้เขียนแล้วปัญหาหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยพอยิ่งทำไปปั๊บจะเจออีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าทำไมเด็กๆไม่ชอบเขียนหนังสือโดยเฉพาะภาษาเบลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยฮะเบลเนี่ยเขาจะมีสไตลัสกับสเตรทไว้พิมพ์อย่างที่บอกกระดาษหน้าสองหน้าเนี่ยแปะความหนาเนี่ยมันหนานะฮะเราลองเรากดเนี่ยแล้วเด็กตัวเล็กๆอ่ะนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เด็กไม่อยากเขียนหนังสือเห็นไหมฮะพอพูดถึงเรื่องตรงนี้มันพันกันไปหมดมันลอบไปหมดอย่างที่ผมบอกว่าจะมาคุยเรื่องสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปกับกลายเป็นว่าตอนนี้ทุกวันเนี่ยทำเป็นเรื่องของการที่ต้องไปช่วยดูเรื่องการพัฒนาการการศึกษาเด็กแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่เราครับปัญหามันอยู่ที่โรงเรียนปัญหาอยู่ระบบการศึกษาที่เราไม่สามารถเข้าไปแก้ได้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปบอกว่าโรงเรียนจะต้องทำแบบนี้นะมันดีกับเด็กเราก็ทำแค่กิจกรรมแค่เสาร์อาทิตย์เราไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือทำเป็นหลักสูตรได้เลย
มันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กิจกรรมที่เราทำกันไปซะส่วนใหญ่มันจะเป็นกิจกรรมบันเทิงในช่วงวีคเอนด์เท่านั้นเองตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับนวัตกรรมที่ดีที่สุดคือคนอย่างที่บอกว่าคนที่ทำแอปพลิเคชันอย่าง Word ใครทำคอมพิวเตอร์มาระบบ8088ภาษาไทยแรกๆมีใครเคยเจอไหมฮะ Word ราชวิถี Word จุฬามีใครทันไหมฮะถ้าคนทำพอดีจังหวะว่าเคยทำงานซ่อมคอมพิวเตอร์สมัยเรียนจบใหม่ๆ Word ราชวิถี Word จุฬาเนี่ยก่อนที่จะมีมาเป็น Word ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งภาษาไทยก็คือระบบตัดคำการตัดคำเนี่ยบางทีตัดคำมานี่มรณะเลยนะฮะความหมายเปลี่ยนคนตาบอดก็มีเครื่องพิมพ์เบลเหมือนกันเป็นหนังสือเบลพิมพ์เหมือนกันแต่ยากกว่าเพราะว่ามันจะมีขีดจำกัดในเรื่องของตัวอักษรอะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์ Word ไปปั๊บมันต้องไปแปลงอีกแปลงเป็น Word ของเขาอีกแล้วคนที่ตรวจทานก็ต้องมาเช็คอีกว่าอักษรเบลเวลาตัดคำเนี่ยตัดตรงไหมนั่นแหละคือความยากฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยในเมื่อถ้าคนเราเนี่ยเขียน Word ภาษาไทยเนี่ยมันยังสามารถเขียนซอฟต์แวร์ที่จะตัดคำได้ทำไมไม่มีใครมาพัฒนาเรื่องตรงนี้เพราะเครื่องนึงเป็นแสนนะฮะเครื่องพิมพ์เบลอะตอนนี้รู้สึกว่าที่ไปทำงานอยู่เนี่ยก็คือสมาคมช่วยเหลือคนตาบอดเนี่ย A4 หนึ่งหน้าจะพิมพ์ออกประมาณ4แผ่นเบลแต่ปัญหาคือมันช้าเพราะว่ามันระบบการตัดคำอันเนี้ยเรื่องอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่ามันพันกันไปหมดนะครับดังนั้นคือผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะแก้ปัญหาของคนพิการได้มันไม่ใช่เรามานั่งบอกกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรเพื่อคนพิการแต่วันเนี้ยเราต้องไปคุยกับเขาแล้วความต้องการของเขาจริงๆคืออะไรเพราะมีอยู่สิ่งนึงที่ผมเจอมาแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องหายนะมากก็คือคนตาบอดเองคนพิการเองไม่เคยพูดปัญหาของตัวเองให้สังคมฟังมันมีแต่คนตาดีนั่นเองฮะถามว่าเวลาเขาถามปัญหามาแล้วเนี่ยคุณจะตอบได้ไหมตอบไม่ได้อย่างมีของอาจารย์มกุอารดีฮะเขาพยายามจะสอนเด็กตาบอดให้เขียนหนังสือในมุมมองของคนตาบอดต้องใช้คำว่ามุมมองของคนตาบอดนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขียนหนังสือเขาก็จะบรรยายเหมือนคนตาดีถ้าคนเคยอ่านแต่ไม่มีใครมุมมองว่าเฮ้ยฉันทำกับข้าวได้ฉันตอกไข่ได้ฉันตีไข่ได้ทอดไข่ได้แต่เขาก็จะประมาณนี้ซึ่งเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่คำถามก็คือว่าเขาจะไม่บอกหรอกว่าตอกไข่แล้วไม่ลงถ้วยหรือตอกกี่ครั้งถึงมันจะตีไข่ได้ทอดแล้วโดนไฟลวกหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดเขาถือว่าเป็นเรื่องน่าอายเหตุผลที่เป็นเรื่องน่าอายเพราะอะไรเพราะเราเวลาเขาคุยเรื่องพวกนี้เราจะหัวเราะเขาเราจะบอกเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เหมือนปัญหาเรื่องพวกนี้ครับเขาไม่กล้าพูดอย่างที่บอกว่าอาชีพของเด็กตาบอดเนี่ยมีไม่กี่อาชีพเล่นดนตรีนวดจบปริญญาโทปริญญาตรีกลับมาก็เหมือนเดิมฮะไม่มานวดก็ขายลอตเตอรี่หรือถ้าอยากสบายหน่อยก็ไปเอาโควต้าลอตเตอรี่แล้วก็เอาไปขายคนอื่นต่อเล่นดนตรีมันมีอยู่แค่นี้ครับฉะนั้นคือสิ่งที่สำคัญก็คือโอกาสนะฮะแล้วเขาให้เขามีพื้นที่ในการแสดงหรือมีพื้นที่ในการที่เขาจะอยู่ในสังคมถ้าเรายังปิดกั้นเขาว่าเขาเป็นตัวประหลาดอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากอย่างกรณีที่มันต้องถามว่าอย่างปัญหาของเด็กคนตาบอดอยู่อย่างนึงก็คือว่าเวลาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยยืนรอรถเมล์เนี่ยเวลาเราเจอคนตาบอดเราคิดอยากจะช่วยไหมเราเคยเดินเข้าไปถามไหมว่าอยากไปไหนรอรถเมล์สายอะไรอยู่ไม่มีแล้วก็ได้มองเฮ้ยดูเว้ยแม่งขึ้นรถเมล์สายอะไรวะเฮ้ยแม่งเก่งว่าแม่งขึ้นรถเมล์ได้หรือบางทีเห็นคนตาบอดลงมาจากมาเก่งว่าโอ้โหลงจากรถเมล์ได้อะไรประมาณเงี้ยแต่เราไม่เคยเดินเข้าไปถามว่าเฮ้ยพี่อยากจะไปไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยตรงเนี้ย
อย่างง่ายๆผมเห็นคนพิการนะฮะเดินไม่สะดวกบางทีก็ต้องโทษไม่ได้ก็โทษคนพิการอีกเหมือนกันเราก็หวังดีเราจะเดินเข้าไปช่วยเฮ้ยพี่เดินลงได้ไหมไปช่วยโหเหวี่ยงมาเลยเหมือนแบบเราไปดูถูกเขาเราก็ไม่ได้บอกไอ้นั่นเนี่ยฉันคือจริงๆแล้วบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละคนเราเองนี่แหละนะครับโหมาไกลมากอ่ะพอดีเรื่องสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปก่อนนะทีนี้เนี่ยรูปตรงนี้เนี่ยได้มาเนี่ยที่บอกว่ามันจะสร้างจินตนาการให้เด็กได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับการไปปลดล็อกอะครับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนะครับแล้วเขาก็จะได้สื่อสารกับสังคมได้นะครับอย่างกรณีหนึ่งเนี่ยเวลาเราเขาถ่ายรูปมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งคืออยากให้เขาเขียนให้เขาเล่าในสิ่งที่เขาเขียนในสิ่งที่เขาถ่ายรูปมาบางทีก็มีโจทย์ให้เขาว่าโอเคไปถ่ายโจทย์ธีมนี้นะแล้วพยายามให้เขาทำงานเป็นกลุ่มให้ทำงานช่วยเหลือกันบางคนไม่ชอบเขียนก็ให้เขาจับกลุ่มกันว่าเอ้ยไปเจอกับเพื่อนที่ชอบเขียนลองมาสร้างจินตนาการสร้างเรื่องกันจนตรงเนี้ยทำมาจนเรื่อยๆเรามาเห็นศักยภาพเด็กเนี่ยจนถึงทุกวันเนี่ยมันมีโครงการที่เราอย่าเรียกว่าเราเป็นคนริเริ่มเลยจริงๆเด็กเขาทำมาตั้งนานแล้วก็คือเล่นละครเวทีนี่แหละเด็กที่พัทยาเขาก็กำกับกันเองเขียนบทกันเองเล่นกันเองก็เป็นการเติมจินตนาการให้เขาสามารถไปได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปซึ่งจริงๆรายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะมากและอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือไปสอนพวกผมเนี่ยไปสอนเรื่องเด็กโสดหรือเด็กหูหนวกถ่ายรูปเด็กหูหนวกนะไม่ใช่เด็กเป็นใบ้คนจะบอกเอ้ยไม่ได้ยินมันก็เป็นพูดไม่ได้แหละใช่ก็พูดไม่ได้แต่เขาไม่ได้เป็นใบ้เขาเวลาบอกว่าถ้าเขาเป็นใบ้เขาจะโกรธมากเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นใบ้เขาหูหนวกนะฮะถามว่าเอ้ยง่ายกว่านี่มองเห็นลองไปดูฮะยากกว่าเด็กตาบอดอีกเพราะว่าการสอนเด็กหูหนวกเนี่ยก็คือจะสอนให้เขาเทิร์นโปรคือตั้งเป้าไว้ให้เขาสามารถรับงานอีเวนต์ได้อย่างไปถ่ายงานบวชเอาง่ายๆงานบวชงานแต่งงานในพื้นที่อ่ะให้เขาทำได้ถ้าทำได้แค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังกระดึ๊บอยู่เนี่ยสอนกันมา2ปีแล้วยังไม่ไปไหนเหตุผลก็เรื่องการสื่อสารเพราะว่า ISO ภาษามือไม่มี F ภาษามือไม่มีนะครับ Speech Chatter ภาษามือไม่มีนะครับอันนี้ก็ต้องมานั่งสร้างกันใหม่เพื่อที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแต่การเป็นสร้างมาตรฐานเดียวกันก็คือ เพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องเป็นเราถ้าตัวนี้ยึดเป็นมาตรฐานได้ใครมาสอนก็ได้ก็เป็นเหตุผลเดียวกันนะฮะว่าทุกคนก็บอกว่าก็ไม่ยากแต่ก็ไม่มีใครทำนะครับก็เหมือนกับทุกกิจกรรมก็คงมีประมาณนี้นะครับเรื่องไปไม่รู้วนรอบโลกเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสอนเด็กตาบอดถ่ายรูปก็เชิญชวนแล้วกันฮะวันที่16นะครับไปดูตามที่เพจสอนคนตาบอดให้ถ่ายภาพนะฮะก็จะมีการอบรมครูอาสาที่หอศิลป์กรุงเทพใครสนใจก็ลองไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่สอนเด็กถ่ายรูปมันมีอะไรมากกว่านั้น